ำไยด้วยนี่ดูลำไยนี่ต้นลำไยนี่อยู่ที่ลำพูนนะครับนี่แวะเที่ยวแวะพักที่ลำพูนมีแห่ด้วยนะนัวบ้านเพื่อนที่ต้องชูสูงๆเลยสิบ้านเพื่อนตอนนี้กำลังจะไปกาดกาดตลาดอะไรโอ้ว่าสวยจังเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ว่าสวยสวัสดีเจ้าที่วัดดูวัดด้านหน้าด้านข้างดูดูดูฝนไหมอันนี้เรียกกาดอะไรอ่ะตลาดนัดกาดนัดพี่กาดนัดครับกาดนัดตลาดนัดอ๋ออะไรวะบางอะไรนะอะไรนะที่ไหนนะสันปลาฝ้ายครับลำพูนอ๋อสันปลาฝ้ายลำพูนเอาเลยวะโอ้โหพี่เห็นผักแปลกๆอ่ะกินได้ผู้จัดการเจอพี่ได้กีตาร์ไปฝากเบฟแล้วน่าจะมีเล่ากีตาร์แล้วนะพี่ได้กีตาร์ไปฝากเบฟนะแทนไปเบฟไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวละโอ้กัดนัดกัดนัดมันก็เหมือนกันนะแหละปลาเผาปลาเสือดุกนะเข้าเข้าตัวเท่าไหร่มี140 150ถ้าใหญ่มากๆ150ตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้หรือตัวนี้นี่มันต้องลาบอะไรนะลาบหมูกับลาบยำไส้ตันมีนะครับลาบหมูลาบควายนะครับนี่ลาบควายนะโอ้ก็ไส้ตันตรงนี้ครับมันต้องยำไส้ตันนี่ครับลาบควายจิ้นเนื้อเหรอจิ้นนึ่งพริกขาอ่ะเอาอันนี้ชุดหนึ่งครับจิ้นหนึ่งจิ้นนึ่งพริกจิ้นนึ่งจิ้นนึ่งพริกขาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะวางก่อนเป็นไงซื้อขนมไปฝากเด็กๆเหรอเอากี่อันอ่ะห้าสิบบาทอะถึงต้มเล้งนี่ร้านเดินไปซื้อไก่ห้าสิบบาทต้มเล้งต้มเล้งต้มยำหรือว่าต้มแซ่บ
ต้มเล้งแซ่บก็ได้ครับมันมีให้เลือกด้วยใช่ไหมครับมันมีต้มยำครับต้มแซ่บครับต้มแซ่บไปกินต้มเล้งแล้วงามแท้งามแท้จากกูโอเคบ๊ายบายเนี่ยต้มเล้งสดมันจะทะลุไหมมันจะเล้งกระดูกจะทิ่มหนูเออน่าจะสิชิ้นใหญ่ไปหน่อยทิ่มหนูจะแยกน้ำให้ครับผมลุ้นๆกันหน่อยต้มเล้งแล้วขอบคุณครับนี่ครับผมครับแดดแล้วขอบคุณมากนะครับผมคุณฟ้าปูมานี่เดี๋ยวบอกว่าเห็นแล้วเบียร์ขาวมากเลยอุ้ยไม่ใช่ดูครับอันนี้ทางกลับกลับมาแล้วนี่ซีลิ่งมันต้องแบบนี้มันนี่จะถึงที่มันคือเราไปกินลาบควายไม่ใช่ควายธรรมดาด้วยนะเป็นควายป่าเลยลาบควายป่าไทสันจัดสื่อการเสมอมากครับภูเขาน้ำแข็งนี่ตัวท้อเว้ยถังน้ำที่พักถังดูไอ้ที่เห็นอยู่ตรงนั้นอันนี้นี่จังหวัดลำพูนนะครับตรงนี้เป็นคลองก็เรียกคลองว่าไม่รู้แค่โทรตามแค่นั้นแหละ
็เห็นเองพี่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมาเลี้ยวซ้ายบอกว่าให้ดูก่อนเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมึงหนีพี่ละใครบอกว่าไม่ใช่ละมั้งคุณสุดยอดหลงเลยใช่หรอไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวครับสงสัยจะหลงไปดูวัดขึ้นเมืองแถวนี้วัดอะไรเนาะใช่วัดอะไรดูวัดอะไรเนี่ยวัดศรีคำพี่หลงเข้าซอยผิดไปแล้วหลงเข้าซอยผิดแล้วโอเคโอเคไปแล้วเสบียงเดี๋ยวมาโอเคครับบ๊ายบายถึงบ้านแล้วนี่บันไดก็จะเป็นบันไดแบบนี้ครับวัฒนธรรมบ้านเขามีน้อยไงพี่เขาไม่ใช่บันไดเขาจะขึ้นสองฝั่งเลยทุกบ้านเลยคล้ายกันเนี่ยโอเคทีนี้ถึงบ้านแล้วปิดก่อนมาเราจะมาเดินดูบรรยากาศลำพูนนี่มันจะมีฝายระวังนะลูกชิดขวาขับรถมาฝายนะลูกอ่ะฝายนะระวังนะลูกชิดกันหน่อยลูกนี่รถมาพอดีเลยนี่รถมาแล้วข้ามถนนได้ข้ามแล้วนี่เฮ้ยมานี่มาดูต้นนางมาดูใบมาเนี่ยลองเขี่ยใบสิลองเขี่ยใบมาดิอ้าวเฮ้ยนี่เห็นไหมมันหูบเองได้อ้าวไอ้เบฟน้องเบฟโอ้โหโอ้ยเบฟจัดการเรียบร้อยแล้วนี่เอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ต้นมะขามไปแล้วมาเดินดูนู่นไปนี่ก็ได้เฮ้ยต้นนี่อะไรต้นอะไรนี่นี่ดูต้นอะไรนี่อ๋อรู้แล้วมันมานี่ดูต้นมะลาขี้รกมันดีดได้อันนี้ก็เรียกว่าต้นทงเทงอ่ะต้นทงเทงนี่หูหนามเพียบเลยเนี่ยนี่ดูมันจะลาบนี่เบ้ไปทึบมันยาหนามมันมีหนามลูกมันมีหนามไปดูนี่ต้นทงเทงลูกนี่ต้นทงเทงเขาเรียกต้นทงเทงมันถูกได้มันมีแอคชั่นไงมาถ่ายรูปกันมายืนตรงนี้หนูยืนยืนตามธรรมชาติตามสบายเลยอ๋อมาตอนมายืนใกล้ๆกันหน่อยสิลูกนับ1 2 3ปาร์ตี้เบฟเอ้ยเบฟเอ้ยเบฟเอ้ยโอ้ยอ้าวหนูเอิ้นยิบไปลุยต่อไก่ป่าเว้ยนี่ต้นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเฮ้ยนี่ต้นลำไยนี่ไงเห็นไหมต้นลำไยไหมสาวๆนี่อยู่ต้นลำไยนี่เห็นไหมฮะโอ้ยมันนี่ต้นลำไยชี้ดิชี้ต้นลำไยมาดูหน่อยฮะนี่ต้นอะไรวะเนี่ยดูนี่ไปถูกไหมโอ้ต้นใบใหญ่มากเลยโอ้เราก็ไม่รู้จักว่ะไอ้นี่ต้นอะไรไม่รู้
่านี่ต้นลำไยครับนี่เอาเด็กๆเดี๋ยวอยู่เอาดูต้นลำไยก่อนไปครับไปดูต้นลำไยยังไปดูต้นลำไยยังไงไปพี่ไบรท์พี่เอิญเห็นต้นเคยเห็นต้นลำไยป่ะหลายต้นเลยลำไยมันหวานๆไงต้นลำไยตอนนี้เป็นดงเลยครับต้นลำไยเนี่ยต้องครบอ่ะผลไม้อินเตอร์เลยนี่นี่ต้องครบต้องครบนี่เอ้านี่ต้องครบมายาล่ะเอ๊ะสวยมั้ยลูกเอาเก็บขายเด็กเก็บดอกไม้หนูเด็ดอยู่เฮ้ยอันนี้มันต้นอะไรวะอันนี้ผักกระเฉดนี่หว่านะอุ้ยมดแดงผักกระเฉดมันก็เฉดมันมันก็เฉดบกใครจะกินใครจะลองกินอันนี้ดูอันนี้เบอร์รี่เชอร์รี่ไม่ใช่เบอร์รี่เออเอาแล้วเอาเบอร์รี่เชอร์รี่ก็ได้อ่ะเอากินได้มันกินได้เคี้ยวรูปเลยหวานเอาใหม่นี่มีลูกแดงแป๊ดเลยก็มีนี่ลูกแดงเดี๋ยวว่าเอาให้แป๊บเดียวโอ้ยเบอร์รี่เบอร์รี่เขาเรียกว่าเบอร์รี่แดงเบอร์รี่ตะขบอ้าวใครจะกินจ้ะเอากัดเลยกวบเลยเบฟจะกินตะขบเอ้าหนูเคยกินมาแล้วอ้าวแล้วทำไมไปเขียวอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อหายใหม่เดี๋ยวพ่อจะกินให้ดูอ่าอันนี้ลูกเบลเลอร์เลยตะขบลูกเบลเลอร์เลยเก็บดอกไม้กันใหญ่แล้วไปโอเคเลยออกแล้วมามานี่มาเดินตามมาเดินตามข้าพเจ้ามาพอแล้วมาไปที่เราจะบอกไม่ได้หาป้าพาเด็กน้อยมาเดินเล่นครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วลูกสวัสดีค่ะฮะโอ้นี่มาจากสระบุรีครับสระบุรีฮะพักอยู่บ้านต่อเนี่ยครับบ้านเนี่ยบ้านต่อเออใช่ใช่รถประจอหลายคนอ่ะฮะต้องไปกี่คันสองคันเนี่ยคันเดียวรถคันเดียวคันเดียวเออรถพ่อครับผมนี่ป้านี่เออสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อนป้าเอาว้านี่ตรงนี้ก็มีอ่าป้านี่มานี่มานี่เดินมานี่เรามาดูมาเที่ยววัดก่อนมีอะไรครับข้างล่างเต็มเลยเยอะจ้าโอ้โหต้นลำไยสวยมากโอ้โหเจอเมล็ดปอแป๊อันนี้ก็เรียกระเบิดระเบิดเวลาปุ่งเยอะเจ๋สวยงามลูกระเบิดแถวบ้านเราก็มีนี่ต้นลำไยเพียบเลยลูกที่บ้านไม่มีต้นลำไยเอ๊ะปูก่อนแล้วอะไรเนาะเออไปเก็บใบไม้นู่นไปฝั่งนู้นก็มีลูกพอแปะเต็มเลยไปพอแล้วเดี๋ยวมันระเบิดใส่มือไปเดินไปลูกเออไปพอแล้วไอ้ไม้ไปเออป่ะเดินมาที่เอามาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้สวยเร็วอ่ะไปถ่ายรูปก่อน
เอามาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนดีเดี๋ยวพ่อจะพาไปพ่อมีดงไปไปยืนคู่กับพี่ปายก่อนพ่อไปแล้วนู่นพ่อไปหาในวัดดีกว่าไปหาเดินที่อื่นมีมีมันไม่มีดอกอะไรนั่นอะดอกอะไรสีชมพูอะไหนดอกสีชมพูอะดอกบัวเหรอดอกบัวมันสีชมพูเหรอเออใช่เว้ยโอเคโหนี่มานั่งนี้กันดีกว่าเอ้ยมานั่งเสาเข็มกันดีกว่าเออขึ้นเสาเข็มได้ป่ะใครขึ้นได้บ้างใครปีนขึ้นเสาเข็มได้ไหมเอาขึ้นเสาเข็มได้มั้ยไม่ มาใส่ฝากพ่อป่ะล่ะแบกพี่งอนอีกแล้วเนี่ยอ้าวใบขึ้นใบขึ้นได้มั้ยนะเอาใบขึ้นได้ป่ะไม่ขึ้นหรอมาปาร์ตี้มองใบมองเอาไอ้เบฟมันไปไหนวะมาเบฟไปไหนมาเบฟมาขึ้นมานี่เบฟมาโอเคสวยพ่อเดี๋ยวพ่ออ่ะปาร์ตี้มาสิปาร์ตี้เบฟเรียกปาร์ตี้มาหน่อยนู่นเดี๋ยวเรียกปาร์ตี้มาระวังรถนะลูกเดี๋ยวเพิ่งข้ามมาหัวหน้าหมูอ้าววิ่งข้ามมาเลยเออถ้าเก็บดอกไม้อ่ะเอออย่าค่อยเก็บไปเอิ้นไปพาน้องไปดูไปดูสิงหน่อยวัดสีคำหน่อยแล้วอย่าไปเก็บใหม่ก็ได้เลยมาพาเด็กๆมาเข้าวัดแล้วนี่อุ้ยอันนี้เราจำได้ใช่ไหมโอ้นี่วัดสวยมากวัดสีคำเฮ้ยตะกอเออนี่วัดสีคำวัดสีคำครับเอาเด็กๆมายืนอยู่ตรงสิงหน่อยแล้วยืนตรงนี้เบฟมานี่อย่าพ่อพากลับไปอ้าวเบฟนี่ไอ้เบฟไอ้น้องเบฟมานี่มายืนตรงนี้เอาอยู่หัวสิงแล้วนี่ตรงนี้ละมายืนตรงนี้กันมายืนโอเคมาปาร์ตี้อย่าไปเหยียบเหล็กลูกไปเดินลองรถนะครับเอาชิดซ้ายลูกโปรตอนนี่ฝั่งนี้ไม่เดินบนถนนเดี๋ยวรถมาเห็นไหมลูกรถมานี่เดินมานี่ดิโอ้ฝนมันตกแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บตรงเออแล้วนี่เราใช้วิชาต้องใช้วิชาลับฝนตกไว้ไปนี่วิชากันเขาลับฝนตกวิชาหน้าเราไม่เปลี่ยนเลยเอาบุ๊กฝนตกแล้วพาเด็กๆมาไปที่หอยไม่ไงล่ะลุงปอไม่เห็นเดินเออใครจะเอาหมวกใครจะหมวกไหมลุงปอเอาเอาปาร์ตี้เอาไม่ได้ไปเดินเลยไม่ต้องฝนลงแล้วไปเลยรีบเดินลูกฝนลงมานี่จะถึงบ้านแล้วเอออ้าวฝนตกหอนไปเลยไปแล้วฝนตกโอเคฝนตกแล้วพาเด็กน้อยกลับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ไหวแล้วอ้าวนี่ลำไยเห็นไหมนี่คือลำไยโอ้ยนี่ไม่อย่าไปเก็บของเขานะลูกเอาเดี๋ยวตู้ลำไยมันอยู่ข้างถนนปลายพอแล้วขอบคุณครับบอกกันเออไปพอไปลูกโอ้ยลำไยอยู่แค่เอื้อมระวังรถนะคะเบฟระวังรถตกแรงนะเร็วฝนตกอ่ะระวังรถนะลูกระวังรถปาร์ตี้อย่าเพิ่งวิ่งนะลูกวิ่งโอเคขอบคุณมากครับ
โอ้พวกหนูพาพ่อไปตากฝนกันนะแย่เลยโอเคบ๊ายบายอุ้ยไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยเอาไปไปดูต้นลำไยไปวิ่งหาแม่ตอนป่ะโอ้โหมาดูลำไยหน่อยครับหนูลำไยเพียบเลยไม่ใช่ลำไยเยอะอย่างเดียวไก่ก็เยอะดกมากพี่เห็นแล้วพี่เดินวนอยู่เออไม่เป็นไรครับมาแล้วมันเดินเดินเมื่อวานนี้ที่เดินให้เด็กๆเดินรอบนี่ไงนี่ไงหูมันร่วงเต็มเลยเธอเนี่ยจะสุกแล้วมันทำไมบ้านเราไม่มีลูกเธอนั่งนอนใต้ต้นลำไยเนี่ยให้ต้นลำไยโดนทับเอาต้นไม่ปลูกเลยหรอตายขึ้นต้นลำไยนี่มันลำไยฮะปอดปุ๋ยปอดยานี่อ่ะโหเดี๋ยวเธอจับไว้จับไว้นี่ต้นลำไยเป็นพวงเลยเธอระวังลำไยไอ้ไม่ใช่ต้นกอไผ่มันยุบนะเป็นพวงเหมือนบ้านเราลพบุรีบอกอันนะคะคุณจะผัดลพบุรีบอกครับครับลพบุรีครับค่ะโอ้โหไอ้ชายใหญ่มันโดนแดดเลยม่วงหนองม่วงนี่แหละนี่ไงนี่นามันแตกไปกระสอบนู้นเดี๋ยวดูลำไยเดบอลเลอร์เลยลูกโอ้โหดูถือไหวไหมลูกหรือต้องกำแน่นๆนะกินหน่อยจับดีๆนะอ๋อแบบกินแล้วน้องแบบกินแล้วนี่ดูเนี่ยร่วงมันร่วงเต็มเลยเรียกบ้านเลยตอนเนี้ยเขาก็ปล่อยมันร่วงมาแล้วไม่มีอะไรกินหรอกอืมเอาลำไยไม่มีอะไรกินเหรอบ้านแบบชอบกินเลยเออแบบชอบกินลำไยอายุกับยายนู่นเลยมันเหมือนใจมันลำไยสารอย่างน้ำปีนเออมันธรรมชาติอ่ะเธอจับดีๆนะอันนั้นยังต้นอันนั้นเยี่ยมเลยพอลงพอมันหลุดมันดกเดี๋ยวกระสอบมีแล้วปันมันมีอย่างไรอ่ะพอแล้วครับพอแล้วครับผมโอ้ยพอแล้วอ่ะเยอะพอแล้วครับพอแล้วให้เด็กเห็นเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะพอแล้วนี่นั่นไงล่วงเลยเต็มแบบเก็บล่วงแล้วแม่จับเลยแล้วโอ้ยล่วงหมดเลยนี่คนหน่อยมันชอบกินอ้าวแบบไปคือถ้าเหมือนลำไยบ่ถ้าลำไยใส่สารกินเยอะบ่ได้นะนี่ไม่น่าจะใส่โอ้ห่วงคุณงามขนาดปูห่วงขนาดปูห่วงหน้าสวยดีดุโหมันสูงอ่ะเอามันไหนไปพูดดิเอามันไหนก็ชื่อพูดนั่นน่ะห่วงหน้าสวยดีนะขยับเออห่วงหน้าสวยมาโหโอ้สวนลำไยบ้านในบ้านแกมี2ต้นโอ้อดตีนเลยอ่ะเออแบบกินกับต้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีๆน่ะเอาควงน่ะเนี่ยๆเอาควงใหญ่ๆโอ้ยกูได้ยินเสียงเสือออกมาแล้วเด็กๆมาแล้วเนี่ยๆเอาควงเนี่ยน่ะแบบน่ะอันนั้นน่ะโอ้น่ะๆดูสวยดูดูยังบ้านหน้าบ้านโอ้โหต้นลำไยทิ้งแล้วว่าต้นลำไยมีค่านะโอ้โหแล้วสมมุติว่าต้นลำไยสูงๆเนี่ยเวลาเขาเก็บเออเขาเก็บสูงๆก็ทำไงเออแบบจับดิแบบรับแล้วนี่เดียวปฏิ
เออมันสูงอ่ะมีบันไดยังได้ล่ะแล้วเขาจะเป็นซี่บันไดใหม่ดวงๆนี่แล้วใครเป็นซี่เสียบนี่ไงเสียบเสียบแล้วเขาเยาะปาดโอ้โหเสียบกับขี้โกนชัดๆเลยพ่อขี้โกนชัดๆไปพอแล้วครับผมนะพอแล้วมันได้เป็นฟันเอาไปได้มาแล้วครับแมวล่วงจะไปล่วงล่วงนี่โหเพียบเลยโอเคเดี๋ยวผมถือบันไดไปให้โอเคบ๊ายบายได้ได้ลำยายแล้วไปกันแล้วจังหวัดลำพูนระวังรถนะลูกดูรถเถอะอ่ะเดินลงมาสาวๆไม่ดูลูกตาเอาลำไยอ่ะลูกถึงแล้วโอเคนี่กันนี่ก็ได้